นำชมศิลปะภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารและเขตพุทธาวาสซึ่งประกอบด้วยองค์พระเจดีย์หอประดิษฐานพระไพรีพินาศพระวิษณุที่ประดิษฐานอยู่ชั้นล่างของพระเจดีย์ในบริเวณที่เป็นชั้นเดินประทักษิณซึ่งเป็นศิลปะแบบจีนและเป็นพระเจดีย์นั้นเป็นศิลปะแบบอลังการส่วนหอประดิษฐานพระไพรีพินาศเป็นเก๋งจีนเพราะว่าพระไพรีพินาศนั้นองค์ท่านไม่ใหญ่โตนักอันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงที่เราซูมขึ้นไปให้เห็นบนองค์พระเจดีย์ซึ่งวันนี้ก็มีบรรยากาศที่สวยงามที่มองเห็นเป็นสี่กรนั้นก็คือพระวิษณุแล้วก็ย้อนเรามาดูในภายในพระโบสถซึ่งเป็นพระพุทธชินสีห์องค์อยู่ด้านหน้านี้เรียกว่าพระพุทธชินสีห์องค์อยู่ด้านหลังเรียกว่าพระพุทธสุวรรณเขตพระยืนอยู่สองข้างที่เป็นพระพุทธรูปยืนนั้นเป็นพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถพระบวรนิเวศวิหารแห่งนี้